สวัสดีครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของงานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งจะเห็นแปลกตาไปนอกเหนือจากเทียนแกะสลักแล้วก็ติดพิมพ์ของอุบลราชธานีนี่คือเทียนที่มาไกลจากสุราษฎร์ธานีเลยก็ว่าได้นะครับน่าสนใจยังไงนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเทียนไหมแต่ต้องเดี๋ยวก็ไปถามผู้ดูแลตรงนี้นะครับตรงนี้สวัสดีครับครับผมสถาพรนักบุญลุงครับครับลำนี้ขอแก้คำถามเมื่อกี้ที่ว่าน้องว่าเป็นเรือเทียนไม่ใช่เทียนนะครับตัวนี้มันเป็นงานปั้นที่เกิดมาจากเลื่อยขี้เลื่อยที่เขาเลื่อยไม้ซุงไม้ยางเนี่ยครับแล้วมาปั้นร่วมกับส่วนผสมหลายๆอย่างก็เลยเกิดมาเป็นงานปั้นที่นี่มาขอปั้นจากขี้เลื่อยปั้นจากขี้เลื่อยแล้วเราทำให้ละเอียดทำให้ละเอียดแล้วพวกในที่นี้ก็มีส่วนผสมสองสามอย่างมันจะมีเรซินแล้วมันจะมีสองสามอย่างที่ว่าต้องใช้ในตัวผสมเนี่ยให้มันแข็งแรงแล้วทุกสภาพอากาศครับแล้วสีที่เห็นตรงนี้ก็คือสีที่เราลงทาใหม่ใช่ไหมครับสีนี้คือลงตั้งแต่เลขสร้างสีนี้เลยคือจะคงที่อยู่แบบนี้แต่ถ้าเราออกจากลงที่เราเก็บไว้ที่ในวัดเมื่อไหร่เราก็ขอแค่เช็ดล้างแล้วก็เอาแปรงมาเช็ดล้างเขาก็จะใสขึ้นมาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวขอสอบถามนะตรงนี้ก็คือ อยู่ที่สุราษฎร์ธานีเป็นลักษณะครับเป็นประเพณีใช่ไหมครับทางสุราษฎร์ธานีเขาใช้เขาเรียกเรือพนมพระใช้ในเทศกาลวันออกพรรษาครับคือชาวใต้เขาเรียกวันพระสนิทวันออกพรรษาของทางสุราษฎร์ธานีจะเป็นประเพณีใหญ่ของทางสุราษฎร์ก็จะเป็นที่อุบลก็เป็นแห่เทียนแต่อยู่นู้นก็จะเป็นแห่แบบนี้ถ้าอุบลนี่จะเป็นแห่เทียนเข้าพรรษาครับจะฝังเข้าพรรษาแต่ถ้าของสุราษฎร์จะเป็นฝังออกพรรษาครับแต่ที่เราจะเรียกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมระหว่างภาคเวลาเข้าพรรษาเราก็มาฝังอุบลเวลาออกพรรษาเราก็ฝังอุบลจะไปสุราษฎร์ไปเยือนเป็นแรกเปลี่ยนต่อเนื่องมาหลายปีแล้วแรกเปลี่ยนมาประมาณ4ปีแล้วครับแบบนี้เดินทางมายังไงครับก็ขึ้นรถสไลด์มารถเทเลอร์ครับโอ้ตากกตก็เป็นผู้ดูแลครับโอ้ไม่เคยเห็นเลยก็โหนี่ยิ่งสวยครับก็เป็นหนึ่งในพูดง่ายเป็นหนึ่งในภาคหรือว่าในประเทศว่าก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นงานปั้นที่ใช้มาจากขี้เลื่อยครับเป็นของวัดอุทยารามวัดอุทยารามอำเภอกัญจนาภิเษกจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้มาเยอะไหมครับวันนี้มาผู้ร่วมกระบวนอยู่ประมาณ80ท่านแล้วก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ20ครับโดยการนำใครครับโดยการนำของมันมีหน่วยหลายหน่วยงานมีกกท.อบจ.เทศบาลแล้วก็ทางหมู่บ้านที่ว่ามีประจำที่วัดนะครับเป็นหมู่สองเท่าแต่อำเภอกัญจนาภิเษกสุราษฎร์ธานีครับแต่มาก็เจอฝนชุ่มฉ่ำใจดีเหมือนกันนะก็ไม่เท่าไหร่ครับถ้าทางใต้เยอะกว่าครับก่อนหน้านี้แต่ว่าเจอฝน2-3วันแล้วก็หนักกว่านี้ครับก่อนหน้านี้ครับเดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดบนเรือนี้มีเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรครับมีถ้าพูดถึงวัฒนธรรมที่อยู่บนเรือเนี่ยจะมีตัวนี้เขาเรียกท่าเรียกถ้าเข้าไปดูใน Google เสิร์ชได้เลยว่าจะเป็นพ่อปู่ฤาษีนารอดเข้าไปเสิร์ชดูแลประวัติท่านได้เลยครับพ่อปู่อยู่ด้านหน้าเรืออ๋อด้านหน้าเรืออ๋อครับผมครับตัวนี้ก็จะเป็นพระที่ใช้ในประเพณีลากพระจะมีพระเรือพระทุกลำต้องมีพระเพราะเรียกพระลากครับพระลากตัวนี้อายุผมจะไม่บอกว่าเท่าไหร่ผมจะบอกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าบอกปุ๊บราคามันจะเต็มไปเป็นมูลค่าใช่ไหมก็เราไม่รู้ว่าล่ะคือบอกไม่ได้ไงว่าอายุเท่าไหร่ล้ำค่าไม่ ครับโอ้โหสวยงามมากครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างกับการมาร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาบ่อยไหมครับมาทุกปีไหมครับบรรยากาศชื่นฉ่ำก็สำหรับเรือลำที่ได้มาปีแรกปีนี้แต่ที่ผ่านมาก็มีเรือในจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านมาแล้วปีละหนึ่งลำวัดละหนึ่งปีหนึ่งลำครับแต่ปีนี้ได้รับคัดสรรมาจากหน่วยงานต่างๆก็ลงมติว่าต้องเอาวัดอุทยารามของอำเภอกัญจนาภิเษกที่มาครับครับผมโอ้วันนี้ก็ได้ข้อมูลเยอะเลยนะครับผมว่าใครสนใจช่วงที่เรามีจัดงานเทศกาลช่วงไหนนะครับประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมช่วงเทศกาลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงเทศกาลออกพรรษาครับออกพรรษาออกพรรษาครับผมออกพรรษาก็ออกพรรษาเราจะมาร่วมขบวนเข้าพรรษาที่อุบลแต่พอออกพรรษาอุบลก็จะนำไปโน่นใช่พอออกพรรษาก็ไปสุราษฎร์ธานีก็เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการท่องเที่ยวฝากด้วยนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอให้มีความสุขในงานแห่เทียนนะครับแล้วก็เดินทางกลับโดยสุขภาพครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศนะครับทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ